าก่อนนะถอยมาถอยหลังนะเอาเร็วๆๆๆๆตอนนี้ถามตอนนี้ถามเร็วควรๆเลยนะครับตามถอยถูกมั้ยถอยไม่ได้นู่นเออตามเหมือนที่ข้าสวยเด็กๆที่ทำนาน่ะเด็กทั้งหมดถามให้มันถามให้มันพูดตะโกนก่อนถ้ากลัวปืนไอ้กูแล้วอย่างนั้นมึงประกาศตัวเป็นประเทศเอกราชเดี๋ยวไม่มาแถวเขามานี่ดิคือจริงๆแล้วนะครับคือพื้นที่ในค่ายเทวาพิทักษ์มีพื้นที่มากนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาสาสมัครทหารพรานเนี่ยหลังจากที่ปลดไปแล้วหรือลาออกไปเนี่ยควรจะมีความรู้ในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ที่ถูกต้องตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการที่เราทำเนี่ยเป็นโครงการทำ1ไร่1แสนคำว่า1ไร่1แสนหมายความว่าในพื้นที่1ไร่อ่ะนะครับเราจะปลูกผสมผสานนะครับผมให้แนวความคิดเขาว่าปลูกป่าให้ปลูกป่าปลูกข้าวนะครับพันธุ์ราสเบอรี่ที่ตรงนี้นะครับส่วนบริเวณรอบๆของขอบเนี่ยเราก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเสร็จปลามี2ชนิดนะครับคือปลาทั้งกินสัตว์และกินพืชปลากินสัตว์กินพืชเนี่ยเราจะปล่อยช่วงแรกเราจะปล่อยปลานิลไปก่อนนะครับแล้ว15วันก็จะปล่อยปลาดุกเพื่อถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยปลาดุกมันจะทานจะไปกินของปลานิลแล้วโครงการที่เราขึ้นมาเนี่ยเราทำแล้วนะครับเราต้องการให้สารพันธุ์พานให้เข้าใจจริงๆแล้วสารพันธุ์พานเนี่ยหลายคนก็ทำนามาแต่เราคิดว่าเราจะทำนาโดยใช้พื้นที่นาให้มีประโยชน์ให้มากสุดและได้ผลผลิตให้มากสุดปลูกปัญญาให้เขาเราต้องการความคิดว่าจะส่งป่าส่งพวกนี้กลับไปสู่ชุมชนและเอาแนวความคิดตรงนี้ไปใช้กับพื้นบ้านเขาครับนอกจากนั้นนะครับในความคิดผมคิดว่าจะทำพื้นที่ของบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะครับให้ใครเข้ามาศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้เขาเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำต่อเนื่องครับขออนุญาตเรียนว่าที่โครงการของทำนาเนี่ยมี2แปลงของเรานะครับได้ทำแปลงที่ดินเราปลูกผักนะครับต่อเนื่องปลูกผักแบบต่อเนื่องและผสมผสานคือคำว่าผักหมุนเวียนและผสมผสานคำว่าหมุนเวียนคืออะไรหมายความว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บเมื่อหมดอายุเราก็จะปลูกใหม่และในแปลงหนึ่งก็จะมีผสมผสานกันเพื่อจะเอานำประโยชน์ของแปลงผักทั้งหมดนะมาใช้ในการขอบแต่ว่าเขาจะเรียนว่าค่าอาหารเนี่ยของเราเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดเราจะช่วยตัวเองให้นี้ตัวช่วยมาเพื่อคุณภาพของอาหารที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับนอกจากคุณภาพอาหารที่ดีขึ้นก็เขาก็จะมีความรู้ที่นำไปใช้กับบ้านเขาได้ด้วยต้องพยายามเรียนครับว่าเราโชคดีการหน่วยราชการอนุทินให้การสนับสนุนข้าราชการที่มีความรู้นะครับมาเป็นผู้ควบคุมศูนย์โครงการนี้คือระดับสมัครนะครับซึ่งระดับสมัครเนี่ยท่านได้รับการยอมรับจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมากเป็นผู้บรรยายในทุกที่คราวนี้เมื่อมาใช้ที่นี่เสร็จผมคิดว่ามันน่ามีประโยชน์ผมก็เลยให้แนวทางเขาว่าให้ทำตรงนี้เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วจะทำต่อเรื่องตลอดไปนะครับจะทำเรื่องให้เกิดประโยชน์และให้เห็นเป็นมรรคผลจริงๆและจะเป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆครับพวกที่ข้างหลังที่ว่างอ่ะมาช่วยกันเด็กข้างเราวัวแล้วเสร็จแล้วดูงั่งแต่ก้อนต่อมาอักซี่ปากก็ปอมมือเนี่ยท่องนี้เอาไว้รถวิ่งนะเอารถปุ๋ยลงโอ้เลี้ยงปลาใช่ไหมครับขอโทษครับคือเลี้ยงปลาเนี่ยนอกจากได้ข้าวนะครับปลาเนี่ยเราจะมีการลงปลาเนี่ยปลามี2ชนิดคือปลากินเนื้อและก็ปลากินพืชนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับข้างในช่วงแรกเนี่ยหลังจากปลูกข้าวไปแล้ว15วันเราจะลงปลานิลปลานิลครับซึ่งเป็นปลานิลเป็นปลากินพืชนะครับผมให้เขาไปก่อนสัก10วันหลังจากที่เขาโตแล้วนะครับผมเราถึงจะปล่อยปลาดุกเพราะว่าเวลาปลานิลโต15วันประมาณ15วันแล้วนะครับปลาดุกเนี่ยก็ไม่สามารถจะมากินได้นะครับประกอบกับถ้าเราจะลงหมูแล้วเนี่ยที่ทางด้านหลังที่เห็นนะครับก็จะ
พวกนี้ก็จะมีมูลสัตว์ของหมูมูลสัตว์ของเป็ดที่เขาจะเป็นอาหารให้กับปลาดุกแล้วก็สร้างแพลงต้อนเพื่อเป็นอาหารให้กับปลานิลต่อไปซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นเทคนิคมันเป็นวิชาการทางเกษตรซึ่งได้รับการยอมรับแล้วก็ใช้พื้นที่จำกัดซึ่งให้เกิดประโยชน์จริงๆครับผมครับเพราะว่าทางก้าซื้อมาแพงว่าเราทำนะครับข้อหมูข้อเป็ดขี้หมูขี้เป็ดก็จะเป็นอาหารนะครับขี้วงจบไอ้มึงก็ตื่นตอนสามทุ่มที่จะให้มึงโทษก็ที่เดิมมันแกตกเด็กปั๊มมันเข้าใจอยู่แล้วไม่เข้าใจนะครับครับผมเฮ้ย